สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับอพิพอสนี้หวานก็จะมาสปอยค่ะซึ่งตอนจบของนิยายต้นฉบับนั้นนะคะดีมากๆเลยสำหรับจันทาอัศดงค่ะซึ่งพวกเราก็น่าจะได้เห็นกันในเวอร์ชันละครนะคะเพราะพวกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหพาคคนหนูข้างกายมาเอาไว้ซับน้ำตานะคะตลอดเวลาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนจบก็ขอให้จบแบบอบอุ่นหัวใจก็แล้วกันค่ะตอนจบนะคะก็หลี่ซูซูเนี่ยคือ กำลังตามหาอ่ะเป็นเป็นข่าวของหลี่ซูซูบ้างแล้วที่ต้องตามหาจิตวิญญาณแล้วก็ตามหาว่าฐานไทยจิ้นนั้นไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็นางมีลูกสาวแล้วแล้วก็คลอดออกมาแล้วนั่นก็คือฐานไทยจือมีค่ะแล้วทีนี้นะคะทั้งสองคนนั้นไปพบกับฐานไทยจิ้นได้อย่างไรเอ่ยนะคะจุดนี้น่ารักมากๆค่ะก็คือนะคะเดี๋ยวหวานขอตัดไปในช่วงท้ายๆเลยแล้วกันในตอนที่หลี่ซูซูของพวกเรานั้นนะคะใช้เวลาแบบว่า ในการค้นหาฐานไทจินนั้นนานกว่า500ปีนะคะค้นหาเป็นพันปีกันเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหาไม่เจอเพราะฉะนั้น ท,ที่หลี่ซูซูมักจะอยู่ก็คืออยู่ในในแบบเผ่าพันธุ์ปีศาจนะคะอยู่ในแดนมาร์นั่นแหละเพราะว่าต้องหาฐานไทยจีนไงแต่พอหาไม่เจอปุ๊บนะคะเธอก็ไปไหนมาไหนกับลูกสาวนั่นแหละฐานไทยจื่อหมี่นะคะแต่ต่อมาค่ะลูกสาวก็มีความสนนะคะแล้วแล้วเกิดมาเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกของเทพเจ้าเนาะอย่างหลีสู่สูก็เทพเจ้าแล้วก็ฐานไทยจินก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นฐานไทยจื่อหมี่ก็มีความพิเศษแล้วก็มีมีเหมือน ก็ว่าเกิดมาก็พิเศษอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นนะคะต่อมาเนี่ยลูกสาวได้ไปขโมยอาวุธวิเศษมานะคะซึ่งก็สามารถคืออันนั้นนะ่ะมันเป็นตราประทับล้างไขกระดูกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนางก็เลยเปิดประตูขึ้นมาได้ก็เข้ามาบนโลกมนุษย์ค่ะแล้วก็มาตามหา พ่อของนางนะคะน่ารักจริงๆฐานไท้จือหมีแล้วนางก็ไม่กลัวด้วยนะคะพอขึ้นมาที่โลกมนุษย์แล้วเนี่ยนางมาคนเดียวนี่แหละค่ะแล้วก็มานะคะที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยแล้วเด็กไงคะเด็กน้อยก็มีความรู้สึกง่วงค่ะ แล้วเด็กน้อยของพวกเรานะคะก็เกือบที่จะหลุถูกหลอกเอาไปขายโดยนักเลงหัวไม้แถวแถวนั้นแหละค่ะแต่ว่าก็อย่างที่หวานบอกว่าโชคดีที่ฐานท้ายจืดหมี่ของพวกเรานั้นเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่วิเศษนะคะคือเหนือธรรมชาตินั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยเหมือนกับมีเวทมนต์มีอํานาจอยู่ในอยู่อยู่ในความสามารถของฐานท้ายจืดหมี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะเอาชนะไอ้พวกนักเลงหัวไม้เหล่านั้นได้นะคะนี่คือเด็กอยู่ นะคะเพื่อนๆเด็กหญิงตัวเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะในตอนเย็นเนี่ยด้วยความเพื่อความปลอดภัยเนาะนางไม่มีบ้านพักเนยนางก็ต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะคะเพื่อที่จะพักผ่อนนอนหลับค่ะพอเด็กเนาะเหนื่อยนางก็พล่อยห,หลับไปอย่างช้าๆนะคะจากนั้นต่อมานางก็ได้ยินเสียงสุนัขเป็นฝูงๆเลยค่ะเห่านะคะนางก็เลยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติของหมานะคะ <c oughs> เห็นเห็นเด็กน้อยนะคะมีความแปลกประหลาดก็เห่าเห่า แต่จากนั้นนะคะก็บังเอิญค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะร่างผอมสูงเลยก็มาเดินผ่านที่ใต้ต้นไม้นั่นแหละเพื่อที่จะมาหาอาหารหรืออะไรอย่างนี้กลับบ้านนะคะแต่ทีนี้ค่ะเขาก็มองเห็นฐานไท้จือมีอยู่บนต้นไม้ซึ่งก็เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนะคะที่น่ารักน่ารักแล้วก็มีแบบเหมือนแผ่นยกนะคะที่ห้อยติดตัวมาด้วยค่ะทีนี้เด็กหญิงนะคะฐานไท้ยจือมีก็ถามว่านี่นี่ท่าน ท่านรู้จักพ่อของข้าไหมฐานไทยจินนะ่ะท่านรู้จักไหมทีนี้ค่ะชายล่างผอมสูงคนนั้นก็ส่ายหัวบอกว่าไม่รู้จักนะคะจากนั้นชายคนนั้นก็ช่วยไล่สุนัขที่อยู่แบบเห่าอยู่รอบๆต้นไม้นั้นออกไปค่ะจากนั้นก็ให้หญิงสาวนะคะเด็กสาวสาวน้อยคนนี้ก็คือฐานไทยจื้อมีนั้นลงมาสิลงมาข้างล่างมันมืดแล้วนะแล้วพ่อแม่ของเจ้านะ่ะอยู่ที่ไหนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คุ้นคิดนิดนึงแล้วก็พูดว่าเออท่านแม่นะ่ะจะ

พ่อของท่าก็เสียชีวิตไปแล้วใช่คนนั้นนะคะก็เงียบไปคู่หนึ่งจากนั้นก็มองไปที่เสื้อผ้าที่มันก็โอ้โหดูดีดูงดงามบนร่างกายของฐานไท้ายเจมี่แล้วก็พูดว่าเออเนี่ยเมืองนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่สงบสุขนะหลังจากที่มืดแล้วในเมื่อพ่อแม่ของเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วจะมีคนรับใช้อยู่ที่บ้านไหมเดี๋ยวจะแบบว่าพาเดี๋ยวหรือว่าจะให้เขาไปตามมารับเจ้าหรือว่าจะให้ข้าพาไปส่งก็ได้นะคะทีนี้เด็กน้อยของ พวกเราก็จะพูดว่าเออข้านั้นบ้านข้าอยู่ไกลเออแต่คราวนี้ข้าก็อยากจะมาหาพ่อแหละแล้วก็ถ้าเจอพ่อแล้วก็จะได้พากลับไปด้วยกันใช่คนนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าหยิบอาหารขึ้นมาจากพื้นนะคะเป็นเหยื่อเหยื่อที่ที่เขาต้องออกมาเหมือนกับหาของกินอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็พูดอย่างเย็นชาว่างั้นก็ตามที่เจ้าต้องการละกันก็คือแล้วแต่เด็กน้อยนะคะ ทีนี้ฐานไทยจือหมีค่ะก็แบบว่าเออเดินนะคะคือมองไปรอบๆแล้วเออเมืองนี้แล้วก็ท้องฟ้ามันก็ฟ้าก็กําลังมืดลงมืดลงทุกทีแล้วแล้วก็แสงสว่างพอมันมืดลงบ้านแต่ละบ้านก็จุดเทียนนะคะจากนั้นค่ะพอเดินไปเรื่อยๆแล้วเด็กน้อยจือหมีของพวกเราก็ไปเจอขี้เมาสองสาคนนะคะที่เดินสเปะสปะโซเซอยู่บนถนนค่ะนางก็รู้สึกถึงความความอันตรายแล้วก็ดูไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นนางก็เลย มองย้อนกลับไปในที่ที่แบบว่าเออจะหาชายหนุ่มที่รูปร่างผอมสูงคนที่นางพบในตอนเย็นนั้นได้ตรงไหนนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะชายคนนั้นเนี่ยก็มาอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นแล้วก็พูดว่าเอาละเจ้าหน่ยหยุดเดินเตร็ดเตรไปตามถนนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าอ่ะ ไปส่งที่ที่ว่าการและกันคือเอาไปส่งในที่ทําการของรัฐบาละนะคะทีนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าชายคนนี้ก็คือเป็นห่วงหนูน้อยอยู่แล้วแล้วก็ตามมานะคะนี้ถามว่าอาการของการได้พบกันของชายหนุ่มผู้นี้เวลาที่ได้เจอเด็กน้อยแล้วเป็นอย่างไรนะคะชายหนุ่มผู้นี้แหละค่ะก็คือฐานไทยจินนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นฐานไทยจิ้นในเวอร์ชั่นที่ที่เขา,าถูกผนึกความทรงจําของฐานไทจินเอา ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้นอกจาก นอกจากมีความรู้สึกว่าอุย้ยคุ้นเคยจังเลยคนนี้รู้จักคนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาการแดจาวูอะ่ะเพื่อนๆทีนี้ค่ะชายคนนี้นะคะก็ผ่าผู้หญิงคือเด็กน้อยตัวเนี้ยเออเด็กเล็กเป็นตัวตัวเด็กน้อยนะคะจื่อหมีเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็แบบว่าเอาเอาโจ๊กให้ทานนะคะแล้วก็มองนางอย่างเงียบๆค่ะแล้วชายคนนี้นะคะก็ปกติแล้วเนี่ยเขาก็คือใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่เคยสนใจเรื่องราวของตัวเองเลยว่าเขาจะ คือเขาไม่มีความสงสัยอะไรในตัวเองเลยคือเขาก็อยู่แบบสงบสงบไปแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างฐานไท้าอหมี๋เนาะจะมีปฏิกิริยาก็คือแบบไม่ชอบเสียงสุนัขที่เห่าอะไรแบบนี้เขาก็จะคอยไปไล่พวกสุนัขที่มันอยู่รอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ออกไปค่ะหลังจากที่ เด็กน้อยของพวกเรานะคะกินกินดื่มดื่มไปอย่างไปอย่างอิ่มเพียงพอแล้วนะคะนางก็ทําตัวเหมือนกับผู้ใหญ่เลยค่ะนางก็แนะนําตัวเองเลยนะคะเออข้าน่ะข้าชื่อฐานไทยจื่อมีแล้วท่านละชื่ออะไรนะคะชายคนนั้นก็บอกว่าข้าชื่อไปจือเฉียนอ่ไปจือเฉียนนะคะทีนี้ค่ะเด็กผู้หญิงตัวน้อยนะคะฐานไทยจื่อมีนะคะก็พักอยู่ที่บ้านของ ไปจื่อเฉียนนั่นแหละค่ะในคืนนั้นทีนี้วันลุ่งขึ้นนะคะไปจือเฉียนเนี่ยก็ต้องการพาเด็กหญิงตัวน้อยเนี่ยไปที่ที่ว่าการค่ะเพื่อที่จะแบบจัดการกับเรื่องนี้เนาะเหมือนกับว่าเด็กหลงทางมาหรืออะไรเงี้ยจะได้พากลับบ้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามพอไปถึงประตูของที่ว่าการแล้วก็เกิดความลังเลข,ขึ้นมาค่ะกลัวว่าหากแบบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำปฏิบัติต่อน,นางไม่ดีแล้วก็มีแบบคนที่เจตนาร้ายนะคะกับฐานท้ายจือมี ยังไงก็ตามเขาเป็นห่วงค่ะดังนั้นนะคะทำยังไงดีล่ะเขาก็เลยเอาเอาใหม่ พาค่ะพากลับบ้านไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้ออาหารอร่อยๆนะคะรวมทั้งเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้กับฐานไท้ายจือมีมากมายเลยจากนั้นนะคะก็บอกกับผู้หญิงตัวคือเด็กน้อยตัวเล็กๆนี่ว่าเอานะเอาอย่างนี้เดี๋ยวอยู่กับข้าไปก่อนรอแม่ของเจ้าหรือว่าคนในครอบครัวของเจ้ามารับเจ้าแล้วกันแล้วก็ทุกๆวันก็ไปรออยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นน่ะนะคะก็คือพระเอกของพวกเราในนามของปจื่อเฉียนแล้วเนี่ยคือเข้าใจว่าน่าจะ เป็นบริเวณนั้นที่พัดหลงกับทางครอบครัวของเด็กน้อยนะคะในที่สุดขับไปจือเฉียนนี่ยก็พานะคะเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่นไปหลอดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นเวลาหลายๆวันเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีวี่แววเลยค่ะไม่มีใครมาตามหาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เลยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆ แล้วที่แปลกกว่าก็คือเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะไม่อยากจะไปไหนเลยมีความสุขค่ะอยู่ใกล้กับปจื่อเฉียนแล้วนางก็มีความสุขนะคะเอาละค่ะนางอยู่ที่นี่นางก็กินนอนมีความสุขแล้วก็ไปไหนมาไหนกับปจื่อเฉียนท่านใดนั้นนะคะวันหนึ่งค่ะนางก็ส่งเสียงเรียกขึ้นมาว่าท่านแม่ก็ปรากฏว่าเป็นหลี่ซูซูนะคะที่ติดตามลูกสาวมาโดยการติดตามโดยวิธีตามลมหายใจของฐานท้ายจืดหมีมาค่ะโอ้ ตามลมหายใจนะคะเพื่อนๆจากนั้นค่ะไปจือเฉียนนะคะก็เงยหน้าขึ้นมองตามเส้นทางของเสียงนั่นก็คือพอเด็กน้อยเรียกว่าท่านแม่นะคะไปจือเฉียนก็มองไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดคลาวนะคะสวยงามเลยเดินมาภายใต้ดวงอาทิตย์ที่กําลังจะตกลงค่ะหลี่ซูซูเข้ามาก่อนนะคะเด็กหญิงตัวเล็กๆเอาไว้นะคะแล้วก็เด็กหญิงก็ดีใจมากกระโดดขึ้นมาหาหลี่ซูซูแล้วพูดว่าคือหลี่ซูซู่เรียกว่า อามีนี่เจ้านั้นไปไหนมาแล้วมาที่นี่ได้อย่างไรทุกคนนั้นเป็นห่วงมากเจ้ารู้หรือไม่ท่านใดนั้นนะคะหลี่สู่สูก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีมันคือมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เงยหน้าขึ้นภายใต้ความมืดนี้แล้วค่ะก็เห็นว่าอุ๊ย ไปจือเฉียนนะคะก็คืออุ๊ยคนนี้นางจำได้ทันทีว่าคือฐานไทจินค่ะซึ่งหลี่ซูซูตามหาเขามาเป็นเวลากว่าพันปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าของนางแล้วละค่ะแต่ว่าในเวลานี้นะคะเรื่องราวหนืดหนืดมันก็เกิดขึ้นอีกเพื่อนๆเพราะว่าฐานไทจินนั้นความทรงจำของเขาถูกผนึกเอาไว้ค่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเอาคนตรงหน้าเนี่ยเป็นใครนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าโอ้ โอ้โอ่ะแดจาวูเหมือนเหมือนเคยเห็นแต่จำอะไรไม่ได้ประมาณนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นประเด็นต่อไปนะคะที่เราจะไปพูดถึงกับการที่ว่าตอนหลี่ซูซูพบกับฐานไทจินที่นางพยายามตามหาเป็นพันปีแล้วเนี่ยแต่ฐานไทจินก็ดันจำอะไรไม่ได้ไม่รู้จักนางแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเอาละค่ะสรุปประเด็นนี้ก่อนนะคะนี่ก็คือวิธีการที่หลี่ซูซูได้พบกับฐานไทจินนะคะโดยฐานไทจินโดยที่ลูกสาวเป็น ผู้ที่ที่นำทางมานะคะแล้วนางเอกของพวกเราก็ติดตามลมหายใจของฐานไทจื่อหมี่มาเพื่อที่จะตามหาฐานไทจือหมี่แล้วก็บังเอิญมาพบกับฐานไทจินในชื่อใหม่ที่ชื่อว่าไผจื่อเฉียนนะคะซึ่งในชีวิตนี้ของฐานไทจินเนี่ยเป็นเป็นชีวิตที่เขาไม่ได้ตามหาเมียะคะ่ะส่วน3ชีวิตที่ผ่านมาข้างหลังน,นนะคะเป็น3มชีวิตจอมมารตามเมียแน่นอนนะคะส่วนชีวิตสุดท้ายนะคะไผจื่อเฉียนเนี่ยเป็นชีวิตที่เมีย ตามหาตามหาหลวนะคะตามหาสามีอีกทีหนึ่งคะ่ะแหมมีความซับซ้อนซ้อนเงื่อนแล้วก็มีปมเยอะเหลือเกินนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบ่นอีกนิดเดียวคะ่ะในเวอร์ชั่นละครมีให้เราดูเพียงแค่40ตอนเท่านั้นเองเพื่อนๆแหมมันน่าจะมีมากกว่านี้เนาะอ่ะหวนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ